สวัสดีครับทุกคนครับพี่เบิร์นนะครับทุกคนคงจะทราบแล้วนะครับว่าพี่อ้อยกัญชนาจินดาวัฒน์หลับแล้วพี่เบิร์นเพิ่งเดินทางมาถึงที่จังหวัดเชียงรายครับก็ได้ทราบข่าวจากน้องอ้อมพิยดานะครับไลน์มาบอกกันพี่เบิร์นนิ่งไปเลยคือนิ่งไปสักพักทำอะไรไม่ถูกเลยครับว่าคือเสียใจตกใจนะครับแล้วก็พี่อ้อยเป็นผู้หญิงที่สวยเหลือเกินนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่ดีเหลือเกินแล้วก็เก่งมากด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีบุญคุณกับพวกเราทุกคนด้วยว่าเพราะว่าเพลงได้รับการผูกพันนั้นพี่อ้อยมีส่วนที่ช่วยกันทํางานครั้งนี้ให้เกิดขึ้นโดยรับผูกพันทําให้ทุกคนรู้จักมากขึ้นด้วยกันเล่นภาพยนตร์ด้วยกันโดยรับผูกพันเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้ในใจมันบานมากเลยนะครับแล้วมันจะมีความหวังที่จะให้ทุกคนมีความสุขและทุกคนก็มีความสุขจริงๆหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วในช่วงเวลาที่เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงเวลาที่เราได้รู้จักกันในช่วงเวลาที่เบิร์ดได้รู้จักกับภาพยนตร์เป็นช่วงเวลาที่เบิร์ดได้เจอกับความหวังและความจริงของความหวังที่ได้เป็นไปได้เบิร์ดขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะครับอยากให้น้องๆทุกคนขอบคุณพี่สาวคนนี้ของเราด้วยนะครับว่าพี่อ้อยน่ารักมากๆครับแล้วพี่อ้อยได้ดูแลพี่เบิร์ดด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันสอนช่วยกันดูแลมีละครไม่กี่เรื่องมีหนังไม่กี่เรื่องที่เล่นด้วยกันแต่ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากบทขอบคุณพี่อ้อยมากๆขอให้พี่อ้อยมีความสุขขอให้พี่อ้อยพักนะพี่นะพักให้สบายแต่พี่อ้อยก็ปิดเป็นนางฟ้าเพราะว่าพี่อ้อยยังไม่เคยเป็นนางฟ้าตั้งแต่วันเวลาที่เราเจอกันวันแรกแล้วนะครับบทหอมพี่อ้อยทุกวันเลยก่อนเข้าฉากบทหอมพี่อ้อยทุกวันเลยพี่อ้อยน่ารักครับหอมแก้มหอมที่สุดเลยครับต่อไปนี้พี่อ้อยคงได้พักแล้วมีความสุขขอพี่อ้อยสวยๆมีความสุขด้วยพี่นะแล้วถ้าเจอแม่เจอพี่เต๋อเจอทั้งตัวเจอใครต่อใครที่อยู่ในวงการก็ขอให้มีความสุขกันให้มากที่สุดนะครับเบิร์ดจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดให้ทุกคนมีความสุขให้มากที่สุดสวัสดีครับแล้วเราคงได้เจอกันอีกนะครับทุกคนครับไว้อะไรให้กับพี่อ้อยด้วยนะครับน้องๆจ๋านึกถึงพี่อ้อยด้วยนะครับพี่อ้อยจ๋ากราบสวัสดีและกราบขอบคุณพี่อ้อยขอให้พี่อ้อยไปสู่ที่พี่อ้อยอยากจะอยู่นะครับขอพี่อ้อยได้สวดมนต์ในดอกบัวแก้วนะพี่อ้อยนะรักพี่อ้อยครับสวัสดีครับพี่อ้อยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเปิดปิดนะครับ